เราจะมาทำในการงานเพื่อในอนาคตที่จะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าไม่ได้ทักษะความรู้ความสามารถการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้เด็กและเราทุกคนเห็นทั้งคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีคุณธรรมมีหลักคิดที่ถูกต้องเราทั้งมีทักษะจำเป็นต่อการตอบสนองต่อการชีวิตในโลกศตวรรษที่21และอยู่รวมกันในทุกอย่างมีคุณค่าและมีความสุขวันเดือนชาติปีนี้ผมขอมอบความฝันว่าเราใช้ยุคใหม่หรือว่าการคือหรือว่าที่พลเมืองไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเราจะต้องตั้งใจศึกษาเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์มีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีวินัยมีความซื่อสัตย์กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์มีทั้งนิสิตเริ่มบวชยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความเป็นธรรมเกี่ยวกับสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยประสงค์มาทำงานเพื่อเพื่อนรักษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้กล้าทำการเปลี่ยนแปลงของเรายึดมั่นยอมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคีโดยการนำแนวทางเราทุกคนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมขององค์ดาวที่เด็กที่เจ้าหัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปในการลงชาติประตูที่สุดยอดของพระนครสามผมขอส่งความรักความขอบคุณมาดูในเด็กและเยาวชนทุกคนและขอเราจะให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลังมาที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงเพื่อเป็นพลังสำคัญในการให้ประเทศชาติที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปจงเด็กประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี